โอเคครับก็ขอสวัสดีนักศึกษาทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาโอ้โทษทีทำไมมันเลื่อนไปเลยวันนี้ผมจะมาบรรยายนะครับเรื่องแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมหรือโครงงานสำหรับนักศึกษานะครับแนะนำตนเองผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชาก่อเจริญปัจจุบันผมเป็นหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมของมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับถ้าใครสนใจได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถจะเมลพูดคุยกันได้นะครับที่ dr.prisha@gmail.com นะครับเว็บของสาขานะครับก็ไปที่ http://engineer.svu.ac.th/ee/et นะครับที่ทำการผมอยู่ที่อาคารนี้ครับชั้น15ห้อง01นะครับประเด็นบรรยายในวันนี้นะครับจะพูดถึง3ประเด็นหลักๆนะครับเรื่องแรกคือความหมายของนวัตกรรมสำหรับนักศึกษาเรื่องที่2เป็นความแตกต่างระหว่างโครงงานทางวิศวกรรมและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และเรื่องสุดท้ายก็จะพูดถึงแนวทางของการสร้างสรรค์ผลงานนะครับความหมายของนวัตกรรมเนี่ยมีการพูดถึงกันอย่างหลากหลายไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับต่างคนต่างพูดต่างคนต่างอะไรขึ้นมาสุดท้ายแล้วมันก็มีรากศัพท์มาจากคำว่า innovare นะครับในภาษาละตินที่แปลว่าทำสิ่งใหม่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นประเด็นหลักที่สำคัญครับทำสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นเมื่อมีคนนำคำนี้มาใช้ในประเทศไทยมากขึ้นคำว่านวัตกรรมต่างคนต่างก็พยายามจะตีความหมายเอ๊ะมันคืออะไรมันคืออะไรบ้างนะครับผมก็เลยรวบรวมมาให้เราเห็นว่าในความหมายที่หลายๆคนที่เขาสนใจคำว่านวัตกรรมเนี่ยมันหมายถึงอะไรบางคนก็บอกว่าเป็นการนำเอาวิธีการใหม่นะครับมาปฏิบัติหลังจากที่ได้ผ่านการทดลองผ่านการทดลองนะครับและได้รับการพัฒนามาเป็นลำดับแล้วและมีความแตกต่างจากการปฏิบัติเช่นเดิมที่เคยปฏิบัติมานี่ครับทำสิ่งใหม่ที่แตกต่างจากสิ่งเดิมความหมายก็อยู่ในตรงนี้หรือบางคนบอกว่านวัตกรรมไม่ใช่การขจัดหรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมดไปไม่ได้ว่าของเก่าต้องไม่ดีต้องทิ้งไปนะครับของเก่าก็ยังคงอยู่นะครับแต่จะเป็นการปรับปรุงเสริมแต่งและพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของระบบนั่นคือความหมายของบางคนหรือบางคนก็จะบอกว่านวัตกรรมคือความคิดการปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนะครับที่ยังไม่เคยมีการใช้มาก่อนเลยหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้นนะครับเมื่อนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยทำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นดีขึ้นรวดเร็วขึ้นพัฒนามากขึ้นงั้นในองค์ที่หลายๆคนได้พูดมาเนี่ยก็คือทำให้มันดีขึ้นโดยตลอดนะครับหรือบางคนก็บอกว่านวัตกรรมคือสิ่งที่พยายามสร้างขึ้นใหม่หรือต่อยอดเริ่มมีคำใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งคำแล้วครับต่อยอดปัจจุบันจะได้ยินคำว่าต่อยอดกันมากขึ้นนะครับต่อยอดเพื่อจะได้ช่วยให้งานที่ทำมีประสิทธิภาพมากขึ้นในภาพก็คือต้องการให้ระบบสิ่งที่เราต้องการพัฒนาดียิ่งขึ้นในความหมายของนวัตกรรมหรือบางคนบอกว่าเป็นการทำสิ่งใหม่ๆเลยให้ดีกว่าเดิมนะครับโดยรวมนะครับมุ่งเน้นในเรื่องของการทำสิ่งใหม่แต่ในช่วง 2-3 ปีให้หลังมามีคนเริ่มพูดถึงนวัตกรรมในอีกมุมหนึ่งมากขึ้นนะครับคือตรงนี้เขาบอกว่านวัตกรรมคือแนวความคิดการปฏิบัติหรือสิ่งต่างๆที่ใหม่ต่อตัวปัจเจกหรือหน่วยที่รับเอาสิ่งเหล่านั้นไปใช้ประยุกต์ใช้การรวมเอากิจกรรมที่นำไปสู่การแสวงหาความสำเร็จเชิงพาณิชย์อันนี้คือสิ่งใหม่ที่เริ่มพูดมากขึ้นในช่วง 2-3 ปีให้หลังของการที่เรารับคำว่านวัตกรรมเข้ามาเป็นการแสวงหาความสำเร็จเชิงพาณิชย์นะครับการสร้างตลาดใหม่ผลิตภัณฑ์กระบวนการการบริการใหม่ที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยที่พูดมาหลากหลายเนี่ยไอ้คำว่านวัตกรรมจริงๆมันหมายถึงอะไรกันแน่ล่ะก็ต้องไปถามสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติครับเป็นองค์กรที่เป็นหลักครับเป็นองค์กรของที่ดูแลด้านนวัตกรรมของประเทศไทยเราก็มาดูว่าเขานิยามว่าอะไรเขานิยามว่านวัตกรรมคือสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมอันนี้เองคือเป้าหมายของนวัตกรรมในยุคปัจจุบันนะครับเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ
กลุ่มพวกเราด้วยเกี่ยวครับตรงที่ว่าเอิญพวกเราเนี่ยเรียนมาทางสายเทคโนโลยีเรียนมาทางสายเอนจิเนียร์เทคโนโลยีเอนจิเนียร์มีพลังที่อยู่ในตัวที่สูงที่จะเป็นส่วนในการขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมได้เพราะเทคโนโลยีคือสิ่งที่มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์แล้วเป็นสิ่งใหม่ตอบได้ทางทฤษฎีเราสามารถเอาสิ่งเหล่านั้นแหละครับมาเพิ่มเติมอีกบางประการมันจะกลายเป็นนวัตกรรมได้งั้นพวกเราเลยเป็นเป้าหมายหรือแรงขับเคลื่อนสำคัญของระบบสังคมระบบเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตนะครับงั้นสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าหลายหน่วยงานก็เลยพุ่งเป้ามาที่กลุ่มที่จะเป็นแรงสำคัญของชาติครับกลุ่มที่เป็นดูแลทางด้านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นสาขาคอมพิวเตอร์สาขาเอนจิเนียร์ต่างๆนะครับเราจะเป็นแรงผลักดันได้ทีนี้แล้วเราจะทำมันได้อย่างไรล่ะนะครับเราก็ต้องรู้จักกับมันก่อนนะครับแล้วเมื่อกี้ผมเล่าให้คุณฟังในช่วงต้นแล้วว่าความหมายของนวัตกรรมคืออะไรด้วยความที่เราเป็นเอนจิเนียร์กันหรือเป็นนักเทคโนโลยีกันผู้สั้นๆแค่นี้เราเข้าใจแล้วอะว่านวัตกรรมอะคือทำสิ่งใหม่นะครับแต่เรายังไม่เห็นเป้าหมายปลายทางว่าเอ๊ะเราทำสิ่งใหม่มันจะไปตอบโจทย์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่ต้องการให้มันมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างไรเรื่องขาดตรงจุดนี้แค่นั้นเองแต่เราอะมีแรงแล้วล่ะมีความสามารถมีพลังที่จะสร้างสิ่งใหม่ได้อยู่แล้วนะครับงั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดในประเด็นถัดไปก็คือว่าเอ๊ะเราจะขับเคลื่อนนะครับโจทย์ของความสามารถทางเทคโนโลยีของเราเนี่ยความสามารถในการสร้างและคิดสิ่งใหม่ของเราเนี่ยให้มันกลายเป็นนวัตกรรมได้อย่างไรนะครับผมก็เลยจะมาเล่าต่อเรื่องว่าความแตกต่างระหว่างโครงงานทางวิศวกรรมและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์มันคืออะไรนะครับมันมีความหมายอันนึงครับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติให้ความหมายความแตกต่างระหว่างประดิษฐกรรมและนวัตกรรมแยกออกจากกันประดิษฐกรรม invention เป็นการทำให้ความคิดใหม่เป็นความจริงขึ้นมาสามารถจับต้องได้ส่วนนวัตกรรมเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสังคมจากความคิดใหม่นั้นเท่านี้ครับด้วยความสามารถของความเป็นนักเทคโนโลยีของเราเอนจิเนียร์ของเราคุณเห็นแล้วว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเข้าใกล้ความเป็นนวัตกรรมแล้วนี่เพราะสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เราทำประดิษฐกรรมกันอยู่ใช่ไหมเรากำลังอินเวนชั่นบางอย่างสร้างบางอย่างพัฒนาบางอย่างผมไม่แน่ใจว่าเรามาจากสาขาอะไรกันบ้างนะถ้าสมมุติว่ายกตัวอย่างลอยๆมาก่อนถ้าเป็นสาขาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คุณอาจจะคิดโปรแกรมอะไรขึ้นมาใหม่อันนึงเหมือนยุคนึงซึ่งโทรศัพท์เนี่ยเรายังต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ยุคโบราณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดปุ่มหรือจะเป็นมือถือเราก็ต้องเสียตังค่าโทรศัพท์แต่นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เขาก็สร้างโปรแกรมบางชนิดขึ้นมาแล้วสามารถส่งเสียงผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้เราพูดข้ามประเทศโดยไม่เสียตังค์คุณเคยใช้ไหมมันประกอบมากลายเป็นส่วนหนึ่งของ MSN ที่เราสามารถส่งเสียงได้ทีนี้จนถึงขั้นดูรูปดูวิดีโอสามารถพูดคุยเห็นหน้าเห็นตาได้สิ่งนั้นผมก็ถือได้ว่ามันคือนวัตกรรมในสาขาที่คอมพิวเตอร์ศาสตร์เหล่านี้ผลิตขึ้นมาและคนที่ได้ประโยชน์จากการสร้างเหล่านี้มันนำมาต่อยอดเป็นทางธุรกิจรวยกันไปเยอะแล้วครับทางคอมพิวเตอร์มีอีก Google อย่างที่คุณเห็นอยู่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการให้บริการสมัยก่อนการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตหรืออะไรต่างๆต้องเสียสตางค์เสียตังค์ปุ๊บคนก็ไม่อยากใช้เยอะคนเหมือนเราเล่นโปรแกรมอะเราเล่นโปรแกรมที่ต้องเสียตังค์เช่น Photoshop Office ที่คุณต้องเสียตังค์ซื้อมาหลายพันถ้าเป็นตัวฟูลเป็นหมื่นเลยเราก็ไม่อยากใช้แ
แต่ Google เปลี่ยนแปลงแนวความคิดนั้นเขาให้ฟรีไงแต่เขาก็มีความคิดว่าเฮ้ยเทคโนโลยีที่ให้ฟรีไปเนี่ยเขาสามารถเก็บตังได้จากการโฆษณาอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมเชิงความคิดแล้วว่าเอ้ยทางธุรกิจเขาให้เอาเทคโนโลยีใหม่ๆคนก็อยากทดลองใช้แล้วเขาก็ได้ตังค์ด้วยตอนนี้ Google ก็เป็นเจ้าพ่อในวงการ IT ไปเลยนั่นเป็นตัวอย่างของทางฝ่ายคอมพิวเตอร์ที่ผมพอจะนึกออกนะครับทั้งฝ่ายเครื่องกลยานยนต์ยิ่งเยอะมากนวัตกรรมในยานยนต์แต่ละอันแต่ละชิ้นเนี่ยมีเยอะไปหมดขับรถไปคุณปล่อยมือพวงมาลัยแล้วให้มันวิ่งตามกันไปนวัตกรรมไหมคนสร้างขายได้ไหมขายได้หรือถอยแล้วชนเนี่ยสมัยก่อนเราขับรถถอยอะไรก็ชนทุกทีมีไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้คนก็ชักเริ่มถอยชนทำยังไงวะนักเทคโนโลยีอย่างพวกเราก็มีความคิดเกิดขึ้นมาเฮ้ยถอยชนเพราะอะไรมันไม่มีอะไรเตือนไงทำไงดีอ่ะก็ใช้เมียที่นั่งข้างๆอ่ะลงไปเปิดประตูไปโบกไงถ้าถอยไม่ชนอย่างนั้นใช้เทคโนโลยีไหมอย่างนั้นนวัตกรรมไหมไม่ใช่ละอันนั้นเป็นการใช้งานนวัตกรรมของเขาก็คือเขาก็ติดตั้งเซ็นเซอร์บางประการนะครับเพื่อจะไปบ่งบอกระยะว่าเอ้ยมันกี่เมตรแล้วนะเราถอยจะไปชนแล้วนะแต่บางครั้งมันก็มีวัตถุที่อยู่ใต้ไอ้เซ็นเซอร์ก็มองไม่เห็นปัจจุบันก็มีเป็นกล้องซึ่งเราสามารถเห็นภาพจากด้านหลังถอยก็ไม่ชนสิ่งเหล่านี้ครับก็คือนวัตกรรมแต่นวัตกรรมเหล่านี้อยู่ดีมันเกิดขึ้นมาได้ไหมถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีนั่นคือสาเหตุว่าทำไมคุณคือกลุ่มเป้าหมายที่ควรจะเป็นแหล่งกำลังของประเทศตรงที่ว่าเราคือกลุ่มคนที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้นะครับของทางขึ้นกลคุณอาจจะพัฒนาโมเดลใหม่ๆของการโฟลว์ทำให้พัดลมเนี่ยเหมือนพัดลมแอร์เนี่ยใช้พลังงานเท่านี้วัตต์ผมก็บอกไม่ได้ว่ากี่วัตต์นะแต่ลมแรงมากเลยแรงฉิวเลยเพราะว่าคุณสามารถดีไซน์ใบพัดใหม่ๆขึ้นมานี่คือนวัตกรรมขายได้เหมือนพัดลมสมัยก่อนที่เราเห็นก็คือเป็นตัวใบพัด3ใบพัด4ใบพัดแล้วหมุนสักพักนึงเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาก็มีพัดลมที่เป็นทรงกระรอกเป็นต้นนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้คือนวัตกรรมนะครับสาขาอื่นบ้างโยธาเราก็มีการแข่งขันสะพานเหล็กที่มีขึ้นอยู่ทุกปีที่สิบทุ่มเราจัดเองเราแข่งขันอะไรกันบ้างแข่งขันกันว่าให้รับน้ำหนักได้มากไม่มีการโค้งงอบิดรูปของตัวสะพานใช้ต้นทุนที่ถูกลงสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้เป็นสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้เป็นแนวความคิดนวัตกรรมของการออกแบบใหม่ได้คุณก็ต้องมีเทคโนโลยีเข้าไปนะครับดังนั้นจะเป็นสาขาไหนก็ตามที่จะสร้างนวัตกรรมเขาต้องพึ่งพิงพวกเรานิเทศจะทำอะไรก็ตามบริหารจะทำอะไรก็ตามส่วนหนึ่งในทีมจะต้องมีส่วนของเทคโนโลยีเข้าไปนะครับถ้าไม่มีเทคโนโลยีที่ available แล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสร้างนวัตกรรมได้จึงขอเน้นอีกครั้งหนึ่งครับว่าเราคือตัวจักรสำคัญนะครับตอนนี้เราทุกคนน่าจะแยกกันได้แล้วว่าประดิษฐกรรมหรือ invention กับนวัตกรรมเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรแล้วทำยังไงล่ะเราถึงจะสามารถที่จะก้าวจากสิ่งที่เราทำ invention เฉยๆให้มาเป็น innovation อันนี้ขึ้นอยู่กับผู้คนแล้วล่ะเพราะนวัตกรรมไม่ใช่มีบันไดให้เดินว่าเดินขั้นที่1แล้วไปขั้นที่2ขั้นที่2แล้วไปขั้นที่3ขั้นที่3แล้วกลายเป็นนวัตกรรมมันไม่ได้เดินเรียบง่ายอย่างนั้นครับนวัตกรรมหลายครั้งต้องได้รับโอกาสจังหวะเวลาและความคิดที่ดีพอมันถึงจะเกิดได้บางคนเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีเลยสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ๆๆแต่เขาไม่สามารถจับแพะมาชนแกะให้กลายมาเป็นนวัตกรรมอันนี้เลยเป็นรอยต่อนะครับเลยเป็นรอยต่อที่การที่เราคิดค้นอะไรขึ้นมาให้มาเป็นนวัตกรรมให้ได้นะครับประเด็นต่อมาที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับ
คือถ้าเราจะนำไปสร้างเป็นนวัตกรรมได้สิ่งหนึ่งที่ผมมองออกเลยคือพวกเราเนี่ยต้องถูกสนับสนุนทางด้านความคิดริเริ่มก่อนที่จะไปทำโครงงานของวิศวกรรมพวกเราต้องถูกสนับสนุนให้เกิดการดึงเอาเทคโนโลยีมาใช้สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรหลังจากที่ได้ทบทวนมาผมนึกออกอย่างหนึ่งคือมนุษย์เราไม่ชอบแพ้มนุษย์เราไม่ชอบแพ้เลยเราอยากเป็นผู้นำเราอยากชนะเราอยากยืนบนเวทีแล้วบอกว่าเราอะที่หนึ่งจะเป็นตรงนั้นเกิดจากการแข่งขันภาพวิดีโอที่ผมให้คุณดูเมื่อตอนก่อนบรรยายคือการแข่งขันระดับมัธยมมีการแข่งขันระดับที่เป็นโอเพ่นคือใครๆก็แข่งขันได้ด้วยแข่งให้รถนะครับวิ่งตามแทร็กตามเส้นนี้ให้ได้เร็วที่สุดใครเร็วที่สุดชนะสนามเหมือนกันเซ็นเซอร์คล้ายกันมีไมโครคอนโทรลเลอร์เหมือนกันแข่งกันไปใครที่สามารถเอาเทคโนโลยีมาให้เหนือกว่าคู่แข่งเพิ่มขึ้นได้เช่นล้อเนี่ยถ้ามันฝืดมันก็วิ่งไม่เร็วทำไงให้มันฝืดน้อยลงแต่ถ้าเกิดไม่ฝืดเลยล้อมันก็ฟรีมันก็ไม่เกาะถนนวิ่งไปมันก็เสียพลังงานไปกับพื้นงั้นความหนืดที่เหมาะสมคือตรงไหนหรือถ้าเกิดหนืดเกินไปตอนเลี้ยวโค้งมันก็มีปัญหาอีกลื่นเกินไปตอนเลี้ยวโค้งมีปัญหาอีกแค่นี้นักศึกษาที่จะแข่งขันกันก็ต้องพยายามละเฮ้ยมีเทคโนโลยีอะไรที่มันแจ๋วมั่งมันแจ๋วมั่งจับลงมาใส่ตรงนี้แหละครับผมเลยบอกว่าการที่เราจะแข่งขันสร้างหรือแข่งขันออกไปในเวทีต่างๆข้างนอกเนี่ยมันเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาเสริมเทคโนโลยีให้กับตัวเองสร้างอาวุธให้กับตัวเองเมื่อคุณสร้างอาวุธกับตัวเองคุณก็จะเริ่มมีเทคโนโลยีหรือถ้ามองเรียกให้สวยหน่อยคุณจะมีโนว์ฮาวเป็นของตัวเองที่มากขึ้นก่อนที่คุณจะทำโครงงานงั้นสิ่งเหล่านี้ผมเลยบอกว่าไม่ใช่ว่าคุณเริ่มทำโครงงานแล้วคุณเก่งเลยคุณเข้ามาเตรียมตัวจะเป็นนักเทคโนโลยีเนี่ยเมื่อไหร่ปั๊บเริ่มเลยครับปีหนึ่งปุ๊บเป็นลูกมือลูกกระจอกของรุ่นพี่ปีสองปีสามปีสี่ทั้งทำของเล่นนั่งทำโครงงานเลยขึ้นปี2คุณก็มีรุ่นน้องแต่คุณก็ยังเป็นลูกน้องของปี3ปี4จนคุณปี3คุณก็เตรียมจะทำโครงงานของตัวเองแล้วคุณก็ยังช่วยรุ่นพี่ปี4ทำอยู่แต่ระหว่างนั้นเทคโนโลยีก็จะถูกถ่ายทอดจากรุ่นพี่มารุ่นน้องรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องไปเรื่อยๆงานคุณก็เลยไม่ได้ทำคนเดียวคุณจะมีทีมทำตัวอย่างอันนึงครับแข่งขันของยานยนต์ถ้าเกิดใครรู้ใครได้สัมผัสอยู่เรื่อยๆผมไม่แน่ใจว่าเครื่องกลยานยนต์น่าจะใกล้ชิดกันอยู่นะหรือเดินผ่านช็อปก็เห็นอยู่เขาทำรถแข่งทุกปีเลยนะครับเริ่มต้นจากปีแรกอ่ะตัวเลขอาจจะได้ที่9ปี2ก็เลขหลักเดียวเลขตัวเดียวครับที่11 11เลขตัวเดียวนะครับปีนี้ที่2หรือที่1นะได้แชมป์เลยไหมครับปีนี้ได้รองแชมป์เนาะ1ใน5โอ้ผมเข้าใจว่ารองแชมป์เลยเนี่ยรองแชมป์บางประเภทมั้งไม่ใช่เหรอปีที่แล้วได้รางวัลได้รางวัลเหรอนะคะแนนของการออกแบบทุกอย่างที่เป็นรองแชมป์อ่ะนะเป็นส่วนๆตรงนั้นเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะรุ่นพี่เนี่ยเขาไม่ได้ใช่ว่าขึ้นมาอยู่ปี4แล้วไปทำแข่งแล้วชนะเลยนะก่อนที่เขาแข่งชนะเนี่ยเขาทำมาแล้ว3ปีปีแรกก็เป็นลูกกระจอกก่อนไปช่วยคนอื่นเขาทำหมกบุ่นกันอยู่ทีมงาน20กว่าคนเลยแทบจะกินนอนอยู่ที่ช็อปกลางคืนเนี่ยตี2ตี3ใกล้แข่งยังอยู่กันเลยเที่ยงคืนนี่เป็นขนมอยู่กันเป็นเรื่องปกติในการออกแบบสร้างรถแข่งขึ้นมาคันหนึ่งตรงนั้นแหละครับที่ผมพยายามจะเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าถ้ามีการสนามแข่งขันใดมันคือการสนับสนุนเพื่อทำให้เราคิดหาเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาเพ
พราะสันดานไม่ใช่สันดานพูดคำหยาบแล้วไม่โทษทีเพราะความต้องการเบื้องลึกของเราทุกคนเนี่ยต้องการชนะต้องการการยอมรับงั้นเมื่อต้องการชนะการยอมรับการแข่งขันจะช่วยดึงเอาพลังในการค้นหาว่าเฮ้ยจะทำให้มันดีขึ้นเรื่องนี้ที่ดีขึ้นเนี่ยมันเป็นเช่นไรอันนี้แหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่ผมเองก็สนับสนุนนักศึกษาเช่นกันนะครับก่อนที่นักศึกษาจะทำโครงงานปี3ปี4เนี่ยก็จะมีการจัดแข่งขันอันนี้เป็นยกตัวอย่างนะในสาขาอื่นๆเขาจะมีการแข่งขันของเขาเหมือนกันเครื่องกลก็จะมีของเขายานยนต์ก็มีของเขาโยธาก็มีของเขาคอมพิวเตอร์ก็จะมีของเขาการแข่งขันก็มีระดับทั้งภายในและภายนอกมหาลัยเมื่อมีการแข่งขันอย่างเช่นรถแข่งของผมตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องการชนะต้องการให้เร็วเขาก็ไปคิดค้นว่าเซ็นเซอร์อย่างไรที่จะไม่มีปัญหาต่อแสงมีเรื่องเล่าให้ฟังอันหนึ่งสนามตัวนี้นะครับวางไว้บนชั้น15หน้าลิฟต์ไม่มีแสงแดดเข้ามาเราไม่มีแสงแดดเนี่ยเซ็นเซอร์ที่นักศึกษาเขาทำแข่งขันกันโอ้โหตรวจจับได้ดีเยี่ยมเลยก่อนแข่งขันเนี่ยวิ่งกันชิว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 ไม่มีปัญหาจับสนามตัวนี้ลงมาวางที่ใต้ตึกใต้อาคาร5ตอนกลางคืนครับ3ทุ่ม4ทุ่มเที่ยงคืนตี1ก่อนวันแข่งมาเทสกันไงอยู่กันข้ามคืนตี2ตี3โอ้โหเฮฮาสุขสันต์ล่าเลยวิ่งกันชิวชิวชิวแต่พระเริ่มบิณฑบาตครับ6โมงเช้าไอ้รถที่วิ่งชิวชิวกันเริ่มตกเส้นไว้เริ่มหลุดสนามเครียดกันละเป็นเพราะอะไรจูนกันใหญ่เลยนะวันแข่งจริง20กว่าคันวิ่งเข้าเส้นชัยได้4คันเจอปัญหาแสงแดดครับอย่างกับแดกูล่าเจอแสงแดดไม่มีปัญหาอันเพราะว่าเทคโนโลยีเขาไม่พอไงตอนที่ว่าให้เทสเราเทสกันชั้น15มันไม่มีแสงแดดเลยมากมายไอ้เทคโนโลยีที่เขามาใช้เนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจว่าไอ้เซ็นเซอร์เนี่ยมันโดนแสงแล้วมีปัญหาเขาไม่ต้องสนใจเลยเพราะมันอยู่ข้างบนไม่โดนแดดแต่มันอยู่ข้างล่างแดดถึงไม่จะโดนไม่ตรงๆนะครับแต่แสงแดดเนี่ยมันส่องมารอบๆข้างๆเนี่ยมันก็กวนการทำงานของเซ็นเซอร์มีปัญหาครับหรือยังไม่กี่ทีมสามารถปรับจูนได้งั้นใครที่มีเทคโนโลยีที่ดีกว่าบางคนเขาคิดเผื่อไว้ไงเขาก็ชนะไปปีนี้คนที่เคยเจอปัญหาเขาก็เริ่มออกละเทคโนโลยีของเซ็นเซอร์เนี่ยจำเป็นทุกคนก็พยายามไปหาเลยว่าเซ็นเซอร์ประเภทไหนที่จะทนการรบกวนของแสงได้หรือเกิดมีเพื่อนหยิบไฟฉายมานั่งส่องหน้ารถเขาจะไม่เป็นไรนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เลยเป็นกระบวนการอันหนึ่งนะครับที่จะเสริมสร้างให้เราเกิดเทคโนโลยีย้อนกลับมากับคำว่านวัตกรรมผมพยายามพูดถึงแต่คำว่าเทคโนโลยีตลอดเพราะว่านะครับตรงนี้ครับผมจะเริ่มต่อมาเพราะว่าในการสร้างนวัตกรรมแล้วผมมองเป้าหมายมี3สิ่งองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมได้1เลยความต้องการของผู้ใช้งานเราคิดเราสร้างเราทำอะไรถ้าไม่มีคนใช้ก็ขายไม่ได้นะครับมีเทคโนโลยีที่เป็นไปได้ตัวนี้แหละครับในการสร้างนวัตกรรมจำเป็นอย่างยิ่งหนึ่งใน3องค์ประกอบสำคัญของเขาก็คือว่าคุณต้องมีเทคโนโลยีที่เป็นไปได้ที่ทำได้ดังนั้นพื้นฐานองค์ประกอบตัวนี้เองถ้าเราต้องการจะสร้างนวัตกรรมในฟิลด์ที่เป็นเอนจิเนียร์เองหรือนักเทคโนโลยีเองเราเลยต้องพัฒนาโนว์ฮาวของเราเองพัฒนาเทคโนโลยีของเราเองพัฒนาอัลกอริทึมของเราเองพัฒนาวัสดุสสารหรือการออกแบบของคุณเองคุณอยู่สาขาไหนคุณมุ่งเน้นในสาขานั้นในศาสตร์นั้นของพวกคุณแล้วเก็บโนว์ฮาวตรงนี้ไว้วันหนึ่งโนว์ฮาวทางด้านเทคโนโลยีที่เป็นอินเวนชั่นของคุณที่การคิดค้นพัฒนาของคุณเนี่ยจะสามารถพลิกมาเป็นนวัตกรรมได้ถ้าคุณหาอีก2สิ่งนี้ได้สิ่งแรกที่บอกไปแล้วคือความต้องการของผู้ใช้งานคุณมีเทคโนโลยีแต่ผู้ใช้งานไม่ใช้ก็ไม่ใช่นวัตกรรมที่จะประสบความสำเร็จ
คุณต้องดูนะครับเทคโนโลยีและสิ่งที่มีศักยภาพในการพัฒนาได้ในท้องตลาดคือมิตรที่ของคุณจริงเนี่ยมีผู้ใช้ต้องการจริงเนี่ยแต่บางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถ available ในท้องตลาดได้ไม่สามารถผลิตขึ้นมาได้มันก็ยังทำไม่ได้เช่น GT 200หาวัตถุระเบิดความต้องการผู้ใช้งานมีแน่นอนเพราะมีระเบิดวางไว้เยอะใช่ไหมครับภาคใต้หรือไหนก็ตามวัตถุเช่นสารเสพติดทุกคนต้องการหามีความต้องการงั้นตรงนี้ถ้าสร้างเครื่องตรวจจับระเบิดแบบระยะทางไกลได้เนี่ยมีคนใช้แน่เทคโนโลยีเขาบอกว่าใช้มันเป็นสิ่งที่มีจริงนะครับใช้หลักการที่ว่าสารแต่ละชนิดจะมีอนุภาคหรือพลังงานออกมาไม่เหมือนกันสสารที่เป็นวัตถุระเบิดสสารที่เป็นสารเสพติดจะมีพลังงานอนุภาคที่ตัวมันเองเนี่ยออกมารอบตัวเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าพูดสับง่ายๆคือมันมีออร่าไม่เหมือนกันเทคโนโลยีที่ไปจับสิ่งที่เป็นออร่าเหล่านี้ได้พลังงานมันต่ำกว่าพิโคโวลต์ต่ำมากครับไฟฟ้าให้เราใช้เนี่ย220โวลต์แบตเตอรี่1โวลต์1.5 โวลต์มิลลิไมโครนาโนพิโคพลังงานที่ออกมาเนี่ยน้อยมากแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีไหมมีการยอมรับในเทคโนโลยีนี้ครับคุณยอมรับว่ามีพลังจิตในโลกจริงไหมศาสตร์เขาพิสูจน์แล้วว่าพลังจิตในโลกมีคนสามารถอ่านใจคุณได้มีคนสามารถงอช้อนได้มีคนสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุได้แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยสร้างขึ้นได้ไหมยูดีบอกเดี๋ยวไปหาเมียคนหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวสร้างคนที่มีพลังจิตประมาณหนึ่งคนเกิดมาอีก20ปีจะมาใช้งานมันสร้างไม่ได้มันเป็นอะไรที่ยังเป็นทางวิทยาศาสตร์สร้างไม่ได้แต่ทำได้นั่นคือมีเทคโนโลยีแล้วมีความต้องการของผู้ใช้งานแล้วนั่นถามว่า GT 200เนี่ยมีแนวโน้มเป็นของจริงไหมเพราะเรายอมรับนี่ว่าคนที่มีพลังจิตสามารถชี้เลยไอ้นี่มีระเบิดไอ้นี่ไม่มีระเบิดเพราะใช้การจับพลังงานของวัสดุนั้นทางฟิสิกส์ตอบว่ามีได้ทำได้แต่มีความสามารถในการพัฒนาให้available ในท้องตลาดได้ไหมตอบว่าเท่าที่ผมฟังนะเขาสัมภาษณ์กันก็ได้ในอีกประมาณสัก100ปีข้างหน้าอีก100ปีข้างหน้าน่าจะทำได้เทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้นั้นถามว่า GT 200เป็นนวัตกรรมไหมครับบางคนบอกได้เลยว่าไม่ใช่แต่ผมก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นนวัตกรรมอันนึงไงนวัตกรรมทางการตลาดที่เอาสิ่งที่ไม่มีอะไรตัวตนเลยแต่สามารถขายได้ผมมองมุมกลับนะว่า GT 200แม้จะมองเป็นการหลอกลวงแต่มันคือนวัตกรรมทางการตลาดนะวัตกรรมทางการตลาดมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับจะทำให้คนที่อยู่นอกฟิลด์ของเทคโนโลยีเห็นว่าไอ้เขาสามารถทำนวัตกรรมได้หลายคนอาจจะรู้จักหนูดีที่ขายแบรนด์อ่ะใช่อะไรวะเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์เม็ดที่ว่ากินแบรนด์เม็ดแล้วจะฉลาดสมองปิ้งแวบปิ้งแวบคิดอะไรก็ออกเขาเป็นนักคิดนักจัดการเรื่องสมองเขาพยายามพรีเซนต์ตัวเองแต่เคยมีประวัติจริงๆไหมว่าเขาจบด้านนี้มาจริงเป็น question อยู่เขาเก่งด้านสมองจริงป่ะเป็น question อยู่แต่ที่ไม่ question เลยคือเขาเป็นนักการตลาดที่เก่งเขาสามารถดันตัวเองแล้วบอกว่าฉันเองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมองคิดอย่างฉันแล้วเนี่ยจะทำให้คิดเร็วคิดเป็นระบบเ
็มีคนเคยไปเช็คดูที่จบด้านนี้มาจริงหรือเปล่าไปจะไปเรียนต่อด็อกเตอร์ทางด้านสมองในมหาลัยชื่อดังของโลกจริงหรือเปล่ายังเป็น question อยู่แต่ในทางธุรกิจแล้วในการสร้างนวัตกรรมใหม่ของการค้าของเขาแล้วเนี่ยเขาสำเร็จไปแล้วครับแบรนด์เขาสามารถติดว่าไปเรียนที่นี่กับหนูดีคนจะเก่งคิดได้ปิ้งแวบไปขายเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาแบรนด์เม็ดแต่เงินมากี่ล้านก็ไม่รู้ปิ้งแวบผมมองว่านี่คือนวัตกรรมเช่นเดียวกันโดยที่เขาไม่ต้องใช้เทคโนโลยีแต่ถ้าเกิดกรณีอย่างนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่ว่ามันคาบเกี่ยวระหว่างจะเป็นนาทานหรือเปล่าหรือเป็นนักเทคโนโลยีตัวจริงตอบลำบากแต่ถ้าคุณมีสิ่งนี้อยู่ในมือจริงคือเทคโนโลยีที่เป็นไปได้ที่ available สามารถมีศักยภาพในการพัฒนาออกมาเป็น product ได้อันนี้คุณไม่นาทานละคุณมีโนว์ฮาวของตัวเองละแต่ระหว่างก่อนที่คุณจะจบออกไประหว่างที่คุณเป็นนักศึกษาส่วนตัวนะผมยังไม่อยากให้คุณมุ่งเน้นมาที่นวัตกรรมผมอยากให้คุณมุ่งเน้นว่าเราเป็นนัก invention โครงงานของคุณพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาโนว์ฮาวของคุณเองแต่คุณก็เปิดช่องประตูไว้ว่าเอ๊ะสิ่งนี้เนี่ยถ้าทำแล้วเนี่ยมันมีโอกาสต่อยอดได้ก็เริ่มเลือกเพราะระหว่างก่อนที่คุณจะทำโครงงานคุณต้องเลือกโครงงานก่อนใช่ไหมครับว่าคุณจะทำโครงงานเรื่องใดเรื่องอะไรงั้นถ้าเกิดคุณสามารถที่จะเลือกคิดสรรสร้างสรรได้ก่อนว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันมีแนวโน้มจะโตต่อยอดได้ค่อยลงมือลงปฏิบัติไปคุณจะได้สองต่อไงคือมีโอกาสจบด้วยแล้วก็ต่อยอดได้ด้วยนะครับงั้นตอนนี้ก็เป็นทางเลือกแล้วว่าคุณจะเลือกเป็นนาทานเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือจะโตด้วยลำแข้งของตัวเองถ้าคุณต้องการโตด้วยลำแข้งของตัวเองเน้นอีกครั้งนะครับว่าคุณต้องมีเทคโนโลยีมีโนว์ฮาวนะครับมีข้อหมายอันนึงที่ผมใส่ไว้ข้างล่างเทคโนโลยีเนี่ยข้อหมายถึงว่าการนำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในทางปฏิบัติคำว่าวิทยาศาสตร์ชี้ชัดอยู่แล้วว่าพิสูจน์ได้ทำซ้ำได้ดังนั้นตอนคุณทำโครงงานคุณบอกคุณใช้เทคโนโลยีนี้หมายความว่าณวันที่คุณทำคุณใช้อยู่กับเพื่อนๆก่อนสอบโครงงานเนี่ยมันทำงานได้ณวันที่ขึ้นสอบให้อาจารย์ดูมันก็ต้องทำงานได้ใช่ไหมเพราะหลายครั้งทำได้ครับผมอยู่บ้านเนี่ยผมทำได้เลยมันรันได้มันดำเนินการได้แต่มาสอบหน้าห้องอาจารย์ไงมันไม่ได้อะอย่างนี้ไม่ใช่เทคโนโลยีใช่ไหมเพราะเทคโนโลยีมันเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมวิทยาศาสตร์มันต้องทำซ้ำได้นะครับก็ฝากเอาไว้นิดนึงนะครับเพราะว่านักศึกษาหลายกลุ่มที่ผมเข้าไปสอบโครงงานก็จะเจอเหตุการณ์ว่าใช่ครับโหเจ้าที่ที่เนี่ยมันแรงจริงผมอยู่บ้านนี่นะวิ่งฉิวมาอาคาร5ทีไรนะยิ่งมาหน้าห้องสอบทีไรนะฟิวระเบิดซีระเบิดทุกทีเลยอาจารย์เสียบไปทีไรระเบิดตลอดอย่างนี้มันจะเป็นวิทยาศาสตร์จริงหรือเปล่าฝากไว้นะครับนั้นผมเห็นเครื่องกลกับยานยนต์มีเทคนิคนึงนะครับก็คือให้ถ่ายทำวิดีโอไว้ก่อนที่จะส่งโครงงานใช่ไหมอันนั้นน่าสนใจตรงที่ว่าอย่างน้อยมีหลักฐานไงนะครับคุณก็ไปตัดต่ออะไรให้เรียบร้อยก่อนไงมอเตอร์ไม่หมุนคุณก็ไปหาไม้เขี่ยแล้วก็ถ่ายวิดีโอดีๆมันก็หมุนได้ใช่ไหมอย่างนั้นได้ไหมครับงั้นไม่ได้นะอย่าชี้ลงให้กับลอกนะครับช่วงท้ายก็อยากจะเล่าด้วยรูปนะครับอย่างนี้ผมหยิบมาให้เห็นน่าสนใจที่ว่าเราใช้พลังงานจากสิ่งที่มีเรียกว่าเป็นไบโอสามารถนำมาเป็นไฟฟ้าได้ถ้าเราสามารถคิดลักษณะนี้ได้เนี่ยมันก็คือนวัตกรรมอันนี้อย่าหัวเราะนะนี่เป็นจริงเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่รูปนี้แค่นั้นเองเขาใช้น้ำตาลใส่เป็นก้อน
เอาน้ำตาลที่มีกลูโคสใส่เข้าไปเป็นเซลล์สี่เหลี่ยมรูปเต๋าพอดีผมไม่ได้เอารูปมาไซส์ขนาดนี้ครับต่อเป็นเซลล์ยก4เซลล์เอาน้ำตาลใส่ไปมีไฟฟ้าออกมามีไฟฟ้าออกมาคิดได้ไงมีเทคโนโลยีทำได้อนาคตอันใกล้ก็สามารถขายได้แล้วมีพลังงานไฟฟ้าอีกชนิดนึงน่าทึ่งมากอันนี้เล่าให้ฟังใช้สารประกอบของพวกซิลิคอนที่ทำชิปของเราเนี่ยทำเป็นแผ่นเลเยอร์ไซส์สักขนาดนี้ครับแล้วจ่ายออกซิเจนเข้ามาฝั่งนึงจ่ายฟิวเอลซึ่งเป็นแก๊สธรรมชาติหรือเป็นวอดก้าหรือเป็นแอลกอฮอล์ใดๆที่ผลิตจากอ้อยจ่ายเข้ามาที่2แผ่นเพลทมีพลังงานไฟฟ้าออกมาเพียงพอใช้ในบ้านเรือน1หลังคิดได้เป็นนวัตกรรมและทำได้จริงแล้วนะครับรูปนี้เป็นขวดน้ำแต่ใช้กระดาษอาจเป็นแพ็คอันนี้ผมถือว่าเป็นนวัตกรรมใช้แล้วทิ้งไม่ทำลายแวดล้อมมีเทรนด์ใหม่มาอีกว่าโลกร้อนอะไรของคุณว่าไปงั้นการคิดบางคนก็จะเริ่มอิงกับตลาดที่ว่าทำไงถึงลดโลกร้อนพลาสติกมีปัญหาที่เขาแอนตี้กันขวดน้ำทำจากกระดาษนี่คือนวัตกรรมเหมือนของเราที่ทำภาชนะเราใช้โฟมในการทำเป็นกล่องข้าวมอเกษตรหรือหลายๆที่ก็ใช้ใบตองนี่ก็ถือเป็นนวัตกรรมแต่กว่าที่เขาจะทดลองทำมาว่าใบตองกระบวนการทำอย่างไรให้มันคงรูปใส่ข้าวไปมันไม่เสียหายมันต้องอบเท่าไหร่มันต้องใส่กาวอย่างไรถึงจะกินได้ไม่เป็นปัญหาต่อร่างกายสิ่งเหล่านั้นมันต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาไม่ใช่ใครๆก็อยู่ไปหยิบใบตองมาทำแห้งปั๊มกลายเป็นกล่องข้าวแต่ว่าเราหยิบมาใส่ตักข้าวจริงแบะหลุดออกมาอย่างเงี้ยมันก็ขายไม่ได้งั้นสิ่งเหล่านี้ต้องการพวกเราครับที่เป็นนักเทคโนโลยีมาหาทางคิดค้นเซกเวย์นี่ก็เป็นนวัตกรรมเมื่อนานมาแล้วครับก่อนที่เป็นเซกเวย์มีเทคโนโลยีตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเซ็นเซอร์คอยเช็คระดับความเอียงบริษัทเซกเวย์เป็นบริษัทแรกที่เอาเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับมาใช้ดับใส่อัลกอริทึมที่เป็นโนว์ฮาวของเขาทำให้เซ็นเซอร์ที่เช็คการเอียงเนี่ยนำมาประยุกต์control ให้ล้อ2ล้อเนี่ยซึ่งมันควรจะล้มเนี่ยไม่ล้มมันเซ็นเซอร์ตัวเดียวกับในมือถือ iPhone หรืออะไรต่างๆที่มันจับเอียงไปเอียงมานั่นแหละครับคล้ายกันแต่นี่เขาคิดก่อนมาหลายปีแล้วแล้วเขามีการพัฒนาออกมาเป็น product ถามว่าเริ่มต้นมันก็เริ่มต้นมาจากคุณมีเทคโนโลยีในมือไหมก็ย้อนกลับอีกว่าแล้วคุณจะมีเทคโนโลยีในมือเนี่ยนั่งเรียนกันอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะมีแบบปิ้งแวบเจ๋วๆออกมาไหมตอบคำเดียวเลยว่าไม่มีทางคุณนั่งเรียนเฉยๆเนี่ยไม่มีทางเลยมันต้องมีสิ่งเร้าผมถึงบอกว่าทุกคนตอนนี้นะครับถ้าเกิดคุณอยากจะก้าวเข้ามาในช่วงที่ว่าหาเทคโนโลยีที่เป็นโนว์ฮาวของตัวเองได้คุณต้องเริ่มกระโดดเข้าไปแข่งขันอะไรบางอย่างเพราะเบื้องลึกของเราทุกคนเน้นอีกครั้งนะครับเบื้องลึกของเราทุกคนต้องการชนะต้องการการยอมรับเมื่อเราทุกคนไปแข่งขันแล้วเราต้องการชนะเนี่ยเราก็จะมีแรงฮึดอันหนึ่งที่จะไปค้นหาว่าทำยังไงเราถึงจะชนะได้เทคโนโลยีไหนนะที่จะมาซัพพอร์ตเราให้มันชนะได้สิ่งนี้แหละครับที่ทำให้คุณได้เทคโนโลยีมาไว้ในมือคุณเมื่อมีเทคโนโลยีรวมกับ3องค์ประกอบที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อตอนต้นคุณถึงจะสามารถสร้างนวัตกรรมนี้ได้นะครับลองดูต่อมาอีกอันนี้หลายปีที่แล้วครับที่ของสาขาของภาคไฟฟ้านะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งกับนักศึกษากลุ่มหนึ่งก็คิดค้นเรือรดน้ำ
นวัตกรรมยังไงเรือนี้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้โดยไม่มีใบพัดไม่มีพัดนะครับไม่มีพัดมันนั่งปั่นน้ำข้างล่างปกติเรือเนี่ยเรือหางยาวเลยต้องตามคุณจะให้มันเคลื่อนที่ไปเนี่ยมันต้องมีใบพัดใช่ไหมไม่มีใบพัดก็ต้องมีลมเป่าหรือมีอะไรสักอย่างให้มันเคลื่อนที่แต่ว่าตามร่องสวนที่มีเขาเรียกไงอ่ะเป็นคันขึ้นมาของสวนเนี่ยมีปลูกต้นไม้ในร่องก็จะมีน้ำอยู่เรือก็จะวิ่งไปตามร่องแต่ก็ต้องมีใบพัดมันถึงจะวิ่งไปแต่ถ้าเกิดเราใช้เทคโนโลยีความรู้นิดนึงเราจะสามารถทำให้เรือลำนี้ไม่ต้องมีใบพัดในการขับเคลื่อนแล้วมันก็ไปได้เทคโนโลยีที่ว่าก็คือเขาใช้กฎข้อที่2ของนิวตันฟังแล้วดูรู้กฎข้อที่2นิวตันกฎอะไรวะกฎอะไรวะแรงกิริยากับแรงปฏิกิริยามันใช้หลักการของการสูบน้ำครับเรือเนี่ยอยู่ในน้ำมันสูบน้ำขึ้นมาแล้วมันปล่อยออกการที่มันจะปล่อยแล้วมันจะไปซ้ายไปขวาเนี่ยถ้ามันปล่อยไปตรงๆข้างหลังมันก็เหมือนกับเครื่องบินไอพ่นเนี่ยนะน้ำมันพ่นไปเรือก็วิ่งไปข้างหน้าไม่ต้องเสียพลังงานไปกับการใช้ใบพัดในการขับเคลื่อนเรือใช้น้ำเนี่ยพ่นไปลดต้นไม้ที่อยู่สองข้างของร่องสวนนะลดน้ำไปมันก็ลดไปเรื่อยๆเรือก็เคลื่อนไปข้างหน้าเรื่อยๆต้องการเลี้ยวเขาก็หักบังคับตรงนี้ครับไอตัวที่ปล่อยน้ำเนี่ยไปซ้ายไปขวาก็จะเป็นการบังคับเลี้ยวเรือตัวนี้ก็สามารถเลี้ยวลดน้ำในร่องสวนไปได้นะครับเราแค่คอนโทรลการบังคับการปล่อยน้ำตรงนี้อันนี้ก็ไปได้รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติมานะของศรีปทุมแล้วเนี่ยครับโครงงานเราไปแข่งขันได้รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติชนะทุกสถาบันนะครับถ้าเด็กช่างเราก็บอกว่าเป็นพ่อทุกสถาบันอะไรนี้ประมาณนี้นะครับแต่ของเรานี่คือเราแข่งขันชนะทุกสถาบันก็เป็นความภูมิใจที่บอกว่าเราไปแข่งขันต้องการชนะเราก็ต้องดึงเทคโนโลยีดึงความสามารถขึ้นมานะครับก็เป็นที่ความภาคภูมิใจก็ได้เงินรางวัลมาหลายหมื่นเหมือนกันครับเป็นแสนบาทจำไม่ได้นะครับได้ไปดูทางต่างประเทศด้วยเป็นของแถมนะเวลาไปแข่งขันระดับประเทศถ้าชนะขึ้นมาอย่างที่เนี่ยรู้สึกว่าได้ไปดูงานต่างประเทศนักศึกษาที่ทำ2หรือ3คนได้ไปนะครับกับเงินพ็อกเก็ตมันนี่ประมาณ 50,000 บาทหรือแสนบาทจำไม่ได้อันนี้ในที่มีอยู่ช่วงปี2ปีที่ผ่านมาก็อย่างเช่นอันนี้ครับของเครื่องกลเนาะอันนี้เป็นใบพัดระบายความร้อนบนหลังคาใครๆก็เห็นมานานแล้วมันก็มีหมุนอยู่ไอ้เจเนเรเตอร์เราก็รู้อยู่ว่ามันต้องการการหมุนของมอเตอร์ทำให้เกิดไฟฟ้านักศึกษาเครื่องกลก็เลยข้ามฟิวซะหน่อยมาทำไฟฟ้าสิก็เลยเอาเจเนเรเตอร์มาติดบนไอ้ลูกหมุนมันหมุนไฟก็ติดครับโอ้ติดสว่างเลยผมไปดูข้างล่างก็มีแบตเตอรี่อยู่นะครับเปิดเลยเปิดแบตเตอรี่ข้างหน้าปุ๊บหลอดติดเลยต้องถามอาจารย์ทางเครื่องกลดูนะครับว่าจริงหรือเปล่าหลอกกรรมการหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือใครเคยเห็นเครื่องนี้ลองไปดูนะมันมีแบตเตอรี่จริงหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันก็หมุนของมันไปนี่แหละนะครับไอ้แบตเตอรี่ที่เอาไว้ชาร์จมันชาร์จเก็บเข้าแบตเตอรี่ก่อนแล้วจากแบตเตอรี่ค่อยจ่ายไฟออกมาถ้าเกิดเขาไม่เก็บชาร์จเก็บประจุไว้ในแบตเตอรี่เนี่ยเกิดลมไม่หมุนไฟก็ดับงั้นหรอไม่ใช่ใช่ไหมครับมันก็ต้องทำการstore energy มาไว้ในแบตเตอรี่เสียก่อนอันนี้ก็เป็นความคิดต่อยอดโรงงานนึงเนี่ยถ้ามีลูกหมุนตัวนี้สัก100อันบนโรงงานมันหมุนทั้ง100อันเนี่ยมันก็น่าจะมีพลังงานเก็บเล็กผสมน้อยมาเอาไปใช้อะไรได้บ้างแต่เพียงพอจะเป็นนวัตกรรมไหมคุณต้องหาคำตอบเองหลายคนก็จะดิสคัสบอกว่าใหม่ไหมก็ใหม่ๆทีเดียวขายได้ไหมความเป็นไปได้ทางท้องตลาดเป็นจริงได้ไหมเอาไปติดแล้วต้นทุนคุ้มไหมเห็นไหมครับนวัตกรรมบางอย่างนำไปใช้เชิงพาณิชย์ก็ติดปัญหาแล้วต้นทุนเช่นเดียวกันผมไม่บอกคำตอบคุณบางอย่างตอนนี้บางอย่างต้องคิดแล้วครับมันถึงสเตจของการต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะมันคืออะไรฝึกการคิดแล้วนะครับอันนี้บ้างอันนี้ก็มีขายอยู่ในท้องตลาดแล้วนะครับกระจกมันแดดที่เรากางมาบังแดดหน้ากระจกรถ
ก็เอาโซลาร์เซลล์ไปติดซะก็สามารถเอาพลังงานจากโซลาร์เซลล์ไปชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยเพราะรถยนต์เก่าๆบางคันเนี่ยแบตเตอรี่มันไม่ดีจอดทิ้งไว้มันสตาร์ทไม่ติดทำไงดีว่าจะช่วยให้มันยืดอายุแบตเตอรี่ได้บ้างก็เอาโซลาร์เซลล์ไปแปะในที่บังแดดแดดก็บังได้ชาร์จแบตเตอรี่เข้าผ่านไอ้ตัวที่จุดบุหรี่ไปโอ้แบตเตอรี่ก็พอจะมีหรือถ้าพลังงานเหลือก็ติดพัดลมระบายอากาศในรถเข้ามาถึงตากแดดร้อนๆเปิดประตูมาก็ไม่เป็นเตาอบก็เป็นนวัตกรรมไหมต้องหาคำตอบดูนะครับแต่ที่แน่ๆสิ่งเหล่านี้มีวางขายแล้วนะครับมีวางขายแล้วตรงกลางที่บีบกระป๋องหลายคนบอกไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับที่ไม่เห็นว่ามีอะไรเพราะว่ามันมีฝาครอบอยู่ไงข้างในมันมีกลไกอยู่เยอะแยะนะครับคุณกระป๋องใส่เข้าไปมันสามารถที่จะบีบอัดให้มันเหลือขนาดเล็กแล้วถอดเอาตรงเค้าเรียกอะไรนะตรงที่เปิดกระป๋องเนี่ยแยกออกมาได้นี่คือโครงงานรูปนี้ผมจะเล่าถึงเรื่องโครงงานปกติเวลาเราทำอะไรที่เป็นจะจบปี3ปี4เราจะทำสิ่งเหล่านี้กันคือโครงงานโครงงานคือที่บีบกระป๋องแล้วขัดแยกที่เปิดแต่โครงงานนี้ถ้าคุณต่อยอดได้มันก็จะกลายเป็นนวัตกรรมถ้าคุณสามารถหาความร่วมมือแล้วไปผูกอยู่กับเรื่องของ environment ไปผูกกับเขาเรียกอะไรนะการคืนประโยชน์สู่สังคม USR utilitySocial Response หรือ CSR บริษัทที่ต้องมีการคืนกำไรสู่สังคมเขาบอกว่าไอ้กระป๋องเนี่ยถ้ามันโยนทิ้งเนี่ยมันก็ทำลายสภาพแวดล้อมงั้นถ้าบริษัทผู้ผลิตกระป๋องเซเว่นหรือก็ตามมีเครื่องเหล่านี้ไปติดตั้งอยู่แล้วสามารถที่จะรับกระป๋องมาไปทำรีไซเคิลรียูสได้ไม่เปลืองพื้นที่มันก็จะเป็นการก่อประโยชน์ก่อเกิดประโยชน์นะครับบางอย่างมันสามารถต่อยอดได้จากโครงงานนักศึกษาธรรมดาธรรมดาเพียงแต่ว่ามันมี impact พอที่จะเป็นนวัตกรรมที่เยอะแยะหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้บ้างอันล่างตัวนี้เป็นจักรยานออกกำลังกายแล้วปั่นไฟโอ้ยใครๆก็เห็นบ้านนอกเขาก็มีกันเยอะแยะแล้วมันเริ่มมาจากไอ้จักรยานแล้วคุณเอาไดนาโมไปติดกับล้ออันนึงปั่นไฟแล้วมีไฟข้างหน้ารถจักรยานเราเจอมา 3-40 ปีก็มีแล้วปั่นไฟใครๆก็รู้ถ้าเราออกแบบมาใหม่ขึ้นเป็นโครงงานนักศึกษาว่าเป็นจักรยานปั่นไฟออกกำลังกายแล้วทำไงต่อครับเมื่อเป็นโครงงานนักศึกษาจักรยานปั่นไฟสร้างเจเนเรเตอร์ขึ้นมาเองเรามีโนฮาวแล้วเราทำให้มันเป็นฟาร์มก็คือนวัตกรรมอันนึงอันนี้เป็นตัวอย่างที่ใช้งานจริงนะเดี๋ยวผมขอเล่านี้ให้ฟังอีกนิดนึงจักรยานปั่นไฟปกติเป็นโครงงานนักศึกษาปกติเลยแต่เมื่อเรานำเอาความคิดมาเสริมนิดนึงตรงที่ว่าถ้าตัวเดียวมันปั่นไฟก็ใช้งานได้ไม่เยอะเราทำมันเป็นฟาร์มติดตั้ง6ตัว10ตัว20ตัวเป็นฟาร์มไปเลยแล้วไปใช้ในที่ห่างไกลโครงงานนี้ได้รับทุนสำรวจวิจัยและติดตั้งจริงที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแพร่น่านติดตั้งที่จังหวัดน่านโรงเรียนห่างไกลบนภูเขาไม่มีไฟฟ้าถึงครับใช้หลักการที่เอาจักรยานเนี่ยไปวางไว้6ตัวเด็กนักเรียนครับที่อยู่ที่โรงเรียนนี้เนี่ยเวลาจะสอนหนังสือกันเนี่ยจำนวนครูไม่พอเขาต้องเรียนจากไอ้ satellite รับสัญญาณที่เป็น distance learning มาติดตั้งทีวีในห้องเรียนนะครับนั้นถ้าไม่มีไฟฟ้าเขาก็จะไม่สามารถที่จะเรียนหนังสือได้โครงการนี้ก็เลยไปช่วยเสริมที่ว่าเวลาเขาไม่มีไฟฟ้าใช้เขาใช้ไฟแสงแดดครับเขาใช้โซลาร์เซลล์แต่ว่าเวลาโซลาร์เซลล์เนี่ยเวลาฝนตกสัก 2-3 วันเนี่ยแดดมันจะไม่มีแต่ไม่มีปุ๊บมันก็จะไม่มีพลังงาน
สโตร์เก็บไว้ในแบตเตอรี่นักศึกษาก็จะโทษทีครับนักเรียนก็จะไม่มีไฟฟ้าไปใช้ในการเปิดทีวีดูเราก็เลยตัวนี้ไปติดตั้งเพิ่มเติมให้เขา6ตัวระหว่างที่กลางวันหรือพักเด็กอยากออกกำลังกายเห็นจักรยานปั่นก็ไปปั่นกันใหญ่เลยลูกสนานปั่นต้องแง่งงงแง่งงงแง่งคนนี้ปั่นเหนื่อยลงมาอีกคนนึงก็ขึ้นไปปั่นเด็กแย่งกันปั่นสนุกสนานเฮฮาปั่นใครปั่นเร็วปั่นช้าก็เป็นการชาร์จเข้าไปในแบตเตอรี่วันไหนฝนตกเยอะๆเด็กก็ไปปั่นอันนี้เยอะหน่อยก็มีไฟใช้นักศึกษาหรือนักเรียนที่อยู่ในจังหวัดนั้นนะครับโรงเรียนที่ว่าที่บนเขาเนี่ยก็สามารถได้เรียนหนังสือทุกวันจากเดิมเนี่ยถ้าเกิดฝนตกเยอะๆไม่มีแสงแดดไม่ได้เรียนหนังสือมีนวัตกรรมของเราเข้าไปสามารถที่จะเรียนหนังสือได้ทุกวันอันนี้ก็คือการต่อยอดโครงงานนักศึกษาแต่เราไปหาช่องว่างของทางอุตสาหกรรมช่องว่างที่มีโอกาสเป็นเชิงพาณิชย์หรือช่องว่างที่สามารถพัฒนาเพื่อสังคมนวัตกรรมหลายอย่างไม่ได้ทำเพื่อการขายอย่างเดียวทำเพื่อสังคมก็ได้ครับอย่างเช่นตัวนี้นวัตกรรมตัวนี้เราทำขึ้นมาเพื่อสังคมจริงๆคือขายไม่ได้ครับไม่ใช่ไม่อยากขายคือขายไม่มีใครซื้อแล้วขายไม่มีใครซื้อก็งั้นไปทำให้เขาก่อนละกันเผื่ออนาคตมีใครสนใจอาจจะซื้อที่หลังก็ได้แต่ตอนนี้ยังขายไม่ได้นั่นเองนะครับไม่ใช่ไม่อยากขายที่ตัวอย่างให้เห็นเพื่อจะบอกว่าเราสามารถที่จะสร้างสรรค์โครงงานของเราเองเนี่ยให้เป็นนวัตกรรมได้โอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบางโครงงานนะครับอันนี้อาจบางอาจจะเล่าเร็วๆอันนี้ก็เป็นเครื่องชุบโลหะนะครับเมื่อสัก 7-8 ปีที่แล้วนะครับให้ดูก็ได้รางวัลมาเหมือนกันในการแข่งขันต่างๆนะครับแต่บางอย่างเทคโนโลยีณเมื่อ 7-8 ปีหรือ 10 ปีที่แล้วมามองตอนนี้มันอาจจะดูล้าหลังนะครับแต่ณวินาทีนั้นโครงงานของเราก็ไปได้รับรางวัลมาเช่นเดียวกันชุดรีหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์นะครับก็คิดโครงงานแล้วเป็นนางแข่งขันได้รับรางวัลมาอันนี้ก็ยุคที่ 2-3 ปีที่แล้วที่น้ำมันแพงติดแก๊สกันเยอะติดแก๊สกันเยอะก็ไปตรวจสอบว่าแก๊สรั่วไหมแล้วก็รีบสร้างเครื่องนี้ขึ้นมาเลยเพราะเรามีโนว์ฮาวมีเทคโนโลยีแล้วก็สร้างเครื่องนี้ขึ้นมาไปทดสอบว่ารถยนต์ที่ติดตั้งแก๊สไปเนี่ยถ้ามันรั่วอันตรายต่อร่างกายหลายคนก็อยากจะมีเครื่องตรวจสอบเราก็สร้างเหล่านี้ขึ้นมาหวังว่าจะสามารถเอาโครงงานนี้ต่อยอดขายเชิงพาณิชย์ได้ทำเสร็จของจีนขาย500บาทเลิกบางอย่างคู่แข่งก็สำคัญครับมีเทคโนโลยีมีโนว์ฮาวทำออกมาแล้วคู่แข่งล่ะอันนี้เป็นตัวอย่างสุดท้ายเราก็ไม่ได้ครับเพราะว่าต้นทุนเราสู้เขาไม่ได้นะครับแต่อย่าท้อทำโครงงานเพื่อเสริมเทคโนโลยีสร้างเทคโนโลยีให้เป็นโนว์ฮาวของเราแล้วมีโอกาสต่อยอดเป็นนวัตกรรมอันนี้น่าสนใจโครงงานนี้เมื่อ3 ปีที่แล้วในประเทศไทยนับจำนวนคนได้เลยครับที่รู้จักคำว่า QR code แต่เราทำก่อน3ปีที่แล้วนักศึกษากลุ่มหนึ่งของศรีปทุมเราพัฒนา QR code เครื่องอ่าน detect QR code แต่โอเคเราไม่ได้ทำเป็น handheld เรายังใช้คอมพิวเตอร์อยู่รู้จัก QR code ไหมที่ไม่ใช่สาวก BB ผมเห็นสาวก BB จะใช้กันอยู่นะครับ BlackBerry เนี่ยเวลาเขาต้องการจะได้ที่อยู่ได้ address ได้อะไรใครเนี่ยเขาก็เปิดไอตรงนี้ครับเป็นตัวดำๆไม่รู้เห็นชัดเปล่าเป็นตัวดำๆๆอยู่นะครับแล้วกล้องถ่ายรูปถ่ายบนหน้าจอของเครื่อง BB อีกเครื่องนึงถ่ายเสร็จเขาจะรู้เลยว่าอินโฟเมชันของเครื่องนั้นน่ะคืออะไรหรือในนี่ในโอิชิโฆษณาอยู่ดูแล้วงงไหมโฆษณาโอิชิทำไมเอามือถือหรือเอาเว็บแคมไปถ่ายปั๊บแล้วส่งขึ้นได้เป็นตัวการ์ตูนมานั่นคือ QR codeนักศึกษาเราสนใจเทคโนโลยีนี้เมื่อ3ปีที่แล้วตรงนี้ผมกำลังจะบอกว่าท
ทามมิ่งก็สำคัญคือเทคโนโลยีบางตัวเนี่ยเราทำก่อนเขาจริงรู้เก็บโน้ตฮาวได้แต่เราไม่รู้จะไปปล่อยของที่ไหนอย่างเรื่อง QR code เนี่ย3ปีที่หลังโอ้มาใช้เริ่มเป็นแอปพลิเคชันเยอะแยะแต่บางทีแล้วเทคโนโลยีเรามีแต่เราไม่รู้จะนำไปใช้อะไรต่อแล้วก็สูญเสียโอกาสไปแต่อย่างน้อยให้เห็นว่าโครงงานนักศึกษาหลายโครงงานเนี่ยมีศักยภาพพอที่จะต่อยอดไปเป็นนวัตกรรมได้ขั้นตอนตรงนี้ครับก็คือว่าถ้าใครยังไม่ได้คิดเริ่มจะทำโครงงานยังไม่ถึงปีนะวางแผนซะว่าถ้าเกิดคุณจะทำโครงงานสักอย่างหนึ่งที่เป็น Final Year Project เนี่ยเลือกหาโครงงานที่หนึ่งเลยมีเทคโนโลยีที่บอกเราอยู่ในฝ่ายเทคโนโลยีมีเทคโนโลยีจะเป็นของคุณเองหรือจะเป็นโน้ตฮาวที่คุณ Import เข้ามาก็อีกเรื่องหนึ่ง 2. มีผู้ใช้ไหมที่คุณจะทำโครงงานนั้นต่อไปอ่ะมันจะมีคนใช้ไหมถ้าทำเสร็จใช้คนเดียวรอไว้ก่อนก็ได้คุณทำเองใช้เองเนี่ยคุณจบเมื่อไหร่คุณก็ไปทำได้คุณหาทำอะไรแล้วมีคนจะเลือกของคุณไปใช้ทำอันที่3ทำเสร็จแล้วเนี่ยมีโอกาสออกสู่ตลาดได้ไหมจะเหมือนในเครื่องวัดแก๊สที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ทำไปเสร็จแล้วปรากฏว่าเออโน้ตฮาวเราก็มีนะเทคโนโลยีเราก็มีออกตลาดลำบากแต่ไม่ใช่ว่าเป็นการปิดกั้นว่าเฮ้ยออกตลาดไม่ได้ไม่ทำไม่ใช่นะมีแต่ว่าขอให้คำนึงขึ้นมามากขึ้นแค่นั้นเองปกติสมัยก่อนเราจะเลือกโครงงานเนี่ยเราก็จะเลือกแค่ว่าทำแค่พอจบทำแค่พอจบตอนนี้เราเริ่มเห็นเป้าหมายแล้วว่าเฮ้ยไม่ใช่มันมีโอกาสบางอย่างคนอื่นทำได้มาเราจะทำไม่ได้นะครับกลับไปถึงอีกประเด็นนึงสำคัญผมจะย้ำอีกครั้งสุดท้ายแล้วครับก็คือว่าคุณจะมีเทคโนโลยีหรือโน้ตฮาวได้มนุษย์เราต้องการการยอมรับงั้นการแข่งขันครับคุณกระโดดเข้าไปเลยมีเวทีไหนที่มีการแข่งขันใดๆคุณกระโดดเข้าไปแล้วคุณจะรู้ว่าเมื่อเราเข้าไปแข่งเราอยากจะชนะเมื่อไหร่เราจะพุ่งเข้าไปเลยว่ามีอะไรบ้างที่เราจะพัฒนาให้เราดีกว่าคนอื่นได้เมื่อมีตรงนั้นปั๊บคุณจะได้เทคโนโลยีใหม่และได้โน้ตฮาวใหม่ติดตัวนักศึกษาของสาขาผมทุกคนผมบอกเลยว่าก่อนคุณจะจบไปคุณควรจะมีรางวัลอะไรติดมือพูดง่ายคือมีเวที10เวทีออกไปปล่อยของเลย10เวทีน่าจะมีอย่างน้อยน่าจะมีรางวัลประเภทชมเชยติดมือบ้างก็ยังดีแล้วได้ประโยชน์2ต่อนะแล้วคุณไปแข่งขันข้างนอกปั๊บคุณได้รางวัลคุณจะได้เซอร์ติฟิเคทกลับมาเซอร์ติฟิเคทเหล่านั้นเนี่ยจะเก็บไว้ในพอร์ตโฟลิโอของคุณตอนคุณสมัครงานแล้วคุณสอบงานเสร็จคุณเปิดพอร์ตฟรีโอคุณให้ผู้ที่มาสัมภาษณ์คุณดูเลยปั๊บผมไปแข่งขันมา20เวทีครับได้ที่1มา5ที่2มา8ที่3มาเต็มไปหมดเลยผมทำงานเป็นขนาดนี้ไม่รับผมคุณจะเสียใจนะครับคุณจะกล้าพูดคำนี้คุณเชื่อผมถ้าเกิดคุณยืนตรงนั้นจริงๆคุณจะกล้าพูดคำนี้คุณเห็นงานผมแล้วเนี่ยคุณไม่รับผมคุณจะเสียใจคุณจะกล้าพูดคำนี้เหมือนนักศึกษาของสาขาไฟฟ้าบางกลุ่มที่เขามีอย่างที่ผมพูดจริงครับมีเซอร์20กว่าอันแต่เป็นชมเชยสัก18นะก็ได้จบไปเขาเลือกงานครับล่าสุดผมเช็คๆดูเห็นบอกว่าก็ได้งานถึงแม้เงินเดือนจะไม่เยอะมากแต่คือมีโอกาสเลือกงาน 20,000 กว่าบาท 25,000 26,000 สำหรับเด็กจบใหม่ผมก็ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาแต่คือนั่นโอกาสคือต้องเลือกงานได้ไงแล้วคุณจำคำนี้ผมไว้ได้เลยถ้าเกิดคุณมีดีปั๊บคำนี้ไปใช้เลยตอนสัมภาษณ์นะถ้าคุณไม่เลือกผมเข้าทำงานแล้วคุณจะเสียใจปรากฏว่าไอ้คนที่นอนร้องไห้คือคนพูดก็เป็นมุกอ่ะนะแต่ว่าผมถามดูเขาก็มีนักศึกษาคนนั้นก็พูดจริงนะแต่ไม่ได้พูดแรงเท่าที่ผมพูดนั่นเองบางอย่างคือพูดให้เกิดอรรถรสคุณได้รู้สึกฮึกเหิมฮึกเหิมแล้วคุณไปพูดสถานการณ์จริงคุณได้รู้ว่าบางอย่างคุณอาจจะไม่ต้องพูดขนาดนั้นก็ได้นะครับดูสถานการณ์ด้วยอันนี้สไลด์สุดท้ายละที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็
มันก็เป็นโครงงานนึงที่ทำการแข่งขันนะครับที่บอกว่าที่ผมหยิบมาหลายอันนี่คือเน้นการแข่งขันเพราะผมเชื่อมั่นว่าเวลาแข่งขันเนี่ยทุกคนอยากชนะผู้อยากชนะก็จะพยายามปล่อยของอันนี้แข่งขันในการสร้างตู้โทรคมนาคมให้ประหยัดพลังงานนะครับไอ้ตู้เหล็กสีเทาตัวนี้ครับเป็นตู้โทรคมนาคมข้างในมันจะมีตัวอุปกรณ์โทรคมนาคมอยู่มันจะร้อนมากมันร้อนมากเนี่ยเอาไปติดตั้งเอาท์ดอร์เนี่ยอุณหภูมิเกิน65องศาตัวอุปกรณ์เหล่านั้นมันจะเสียก็ต้องมีการทำการลดอุณหภูมิก็มีการแข่งขันโจทย์คือว่าลดอุณหภูมิให้อุณหภูมิไม่เกิน25องศาไม่เกิน25องศาทำยังไงได้ให้ไม่เกิน25องศาและใช้พลังงานที่น้อยที่สุดทีมของเราก็ไปแข่งครับได้ที่2มาระดับประเทศได้ที่2มาของเราก็ใช้โซลาร์เซลล์มาเสริมในการจ่ายแฟนคอยของตัวแอร์แล้วแอร์เราก็แอร์คอนดิชันนี่ครับเราก็ทำการโมดิฟายเราไม่ได้ติดแอร์ปกติเรามีการโมดิฟายการไหลของอากาศนึกสายไฟฟ้าร่วมกับนึกสายเครื่องกลนะครับเพราะไฟฟ้าไม่สามารถที่จะไปรู้การโฟลว์อากาศได้ดีการโฟลว์ของฮีทต่างๆเราไม่รู้แต่เรารู้จากการทำไมโครคอนโทรลเลอร์ไปคอนโทรลว่าควรจะตัดต่อคอมเพรสเซอร์เมื่อไหร่อย่างไรอุณหภูมิถึงไหมเรารู้ตรงนั้นนึกสายเครื่องกลออกแบบพับรูปที่วาดมาเนี่ยไม่ใช่นึกสายไฟฟ้าวาดนะนึกสายเครื่องกลออกแบบให้นะครับใช้ solid workการโฟลว์ของลมเป็นยังไงลมมาแล้วทำกับรีเทิร์นกับเข้าไปแล้วประสิทธิภาพในการทำฮีททรานสเฟอร์ดียังไงดังนั้นต้องให้นักศึกษาข้างกลเขาอธิบายพอดีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่รู้ว่าในระบบโดยรวมเมื่อไปแข่งแล้วเนี่ยประสิทธิภาพของเราดีที่สุดจริงๆคุณได้ที่1แต่เราพลาดคุณดูรูปเนี่ยครับโครงสร้างบางทีเราไปพลาดตกม้าตายเรื่องง่ายๆของการแข่งขันโครงสร้างเราดูไม่สวยสุดท้ายผู้ใช้เลยเป็นผู้ที่มีอิทธิพลสูงสุดครับกรรมการมาจาก AS D-Tag Ericsson Nokia และบริษัทต่างๆที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการเขาบอกว่าตู้โทรคมไอเดียดีนะพลังงานดีดีสุดเลยแต่ถ้าเอาไปใช้เนี่ยใช้ยังไงอ่ะดูทรงโหเล่นเอาโฟมไปพ่นแปะไว้ไม่เห็นทำเก็บงานให้เรียบร้อยเลยหมาเหมือมาเยี่ยวใส่โฟมมันผุมันจะประสิทธิภาพดีไหมเขาพูดงี้จริงหมาเหมือมาเยี่ยวใส่มันจะเสียไหมก็เลยเป็นประเด็นตรงที่ผมจะเล่าสุดท้ายของสุดท้ายว่าสุดท้ายแล้วนวัตกรรมเนี่ยก็อยู่ใน3ห่วงที่ผมบอกไว้มีโนฮาวมีเทคโนโลยีดีเลยโฟลต่างเราทำเพอร์เฟกต์กว่าทีมอื่นเลยสุดท้ายผู้ใช้ครับเป็นคนตอบเราว่าของคุณดีหมดแต่ฉันไม่ชอบขออีกทีมหนึ่งพลังงานสู้คุณไม่ได้แต่แข็งแรงกว่าดีกว่าฉันชอบของอันนั้นเราก็ไม่ถูกเลือกนั้นนวัตกรรมผมต้องย้อนกลับไปที่รูปนี้ครับก่อนจะจบขอย้อนไปแล้วกันเนาะผมจบด้วยสไลด์นี้ครับการสร้างสรรค์นวัตกรรมของเราต้องมีโครงงานของเราที่มีเทคโนโลยีมีโนว์ฮาวที่เป็นไปได้ดูตลาดแล้วสามารถพัฒนาเข้าสู่ตลาดได้แต่สุดท้ายอยู่ตรงนี้ครับคุณต้องหาสิ่งที่ตลาดหรือผู้ใช้ต้องการถ้าคุณทำอะไรตามใจคุณจะขายใครไม่ได้นั่นคือไม่ใช่นวัตกรรมที่ดีนะครับโอเคครับงั้นผมขอฝากรูป3รูปวงกลมอันนี้ไว้เวลาตอนที่เราจะทำโครงงานใดๆนึกถึง3รูปนี้ทำยังไงถึงจะมีเทคโนโลยีแข่งขันผมขอจบการบรรยายเท่านี้ครับใครมีคำถามเชิญได้เลยนะครับ